แต่วันนี้มีการประชุมสวครับการประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็ได้มีการปะทะคารมกันในที่ประชุมนิดหน่อยนะฮะการประชุมวุฒิสภาวันนี้เป็นการพิจารณาตั้งสวเป็นกรรมธิการในกรรมธิการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะครับบางกรรมธิการนะก็จะมีคนอยากเป็นเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนอกหักนะแล้วก็มีการวิวาทะกันในที่ประชุมสภานะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีประเด็นวิวาทะระหว่างคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรแล้วก็คุณนันทนานันทวโรภาสสวพันใหม่นะก็มีการตอบโต้กันนะคุณวุฒิชาติเนี่ยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาก็ชี้แจงเรื่องประเด็นกรรมการเกษตรนะในขณะที่คุณนันทนานี่ก็ท้วงนะบอกแบบนี้เป็นการด้อยค่ากันเองเดี๋ยวลองฟังบางส่วนในการตอบโต้กันฮะขณะนี้คือผมดูแล้วมันจะกลายเป็นใหญ่กันใหญ่นะครับนู่นนี่นั่นผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการเกษตรเนี่ยไม่มีท่านเสรณีเนี่ยทุกคนก็ทำงานได้แล้วทำงานได้ดีด้วยเราอย่าเอารมมาใช้ในตรงนี้กรรมการหลักในกรรมการเกษตรที่ใช้เนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยโอเคมันเกิดจากความสมัครใจของมวลสมาชิกแล้วทุกอย่างเนี่ยเราทำกฎตามกฎกติกาตามระเบียบข้อมครับทุกอย่างหมดผมไม่รู้หรอกครับว่าถ้าเราไม่มีระเบียบข้อมครับแล้วสภาเนี้ยจะอยู่กันได้อย่างไรผมเคารพในสิทธิของพวกท่านนะครับแต่วันนี้เรายังมาด้อยค่ากันเองเลยครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นกำลังด้อยค่าสวเสรณีอยู่ท่านพูดว่ากมธ.เกษตรไม่มีสวเสรณีก็อยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยถ้าดิฉันจะพูดใหม่ดิฉันบอกว่าวุฒิสภาแห่งนี้จะอยู่ได้แล้วอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสววุฒิชาติก็สามารถทำงานได้ดีท่านจะว่ายังไงดิฉันคิดว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาจากปากของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันผมเนี่ยไม่ได้อยากจะด้อยค่าใครแต่ว่าพอท่านขึ้นมาพูดท่านก็ด้อยค่าพวกเราก่อนละกลัวเหรอกลัวว่าโอเคถ้ามีเสียเรื่องนี้แล้วจะดังกว่าชาวบ้านเขาหรืออะไรเหรอผมไม่ใช่อ่ะวันนี้ทำไมสภาเราไม่พูดกันด้วยความน่ารักแล้วอีกเรื่องนึงนะครับถ้าสภาในบรรยากาศบางส่วนนะเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นพอเห็นว่าสวได้ทำงานบรรยากาศเป็นยังไงนะแล้วก็หลังจากนั้นสวนันทนาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่านี่มันมีการล็อบบี้นะตนเองเนี่ยได้รับผลกระทบนะถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วได้ใครเข้ามาแทนเมื่อสักครู่เพิ่งอภิปรายเรื่องด้อยค่านะนะแต่ไปฟังเวลาให้สัมภาษณ์ของสว.นันทนาเดียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกลี่ยอันนี้เช่นเดียวกันเดียนเองสอนทางด้านสื่อสารการเมืองแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเมืองโดยตลอดเดียนถูกโหวตออกจากกรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะจากผลจากการโหวตของผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอฟ้องประชาชนนะคะว่ากระบวนการในการที่จะคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามฐานหรือว่าโปรไฟล์ประวัติกลุ่มของคนที่สมัครเข้ามาเป็นสว.เลยแต่ใช้วิธีการกระบวนการคือใช้เสียงข้างมากในการโหวตเดียนเองก็เป็นอันนี้คือสว.นันทนาแล้วก็ถูกโค้ดนะเป็นวาทะข่าวแนวหน้าอยู่ในแนวหน้าออนไลน์ฮะวาทะเมื่อสักครู่นี้ค่ะดิฉันถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองผลจากการโหวตผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมขอฟ้องประชาชนว่าขบวนการที่จะคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าโปรไฟล์ของกลุ่มคนที่มาสมัครเป็นสว.ไม่ได้เป็นไปตามฐานหรือโปรไฟล์ค่ะกำลังบอกว่าเฮ้ยมีโปรไฟล์มีประวัติเกี่ยวกับด้านนี้แต่กลับถูกคัดออกแล้วไปเอาคนขายหมูมาค่ะคือคำพูดอย่างเงี้ยผมเคยนึกว่าสักวันมันคงจะมีแล้วมันก็มีจริงๆคือสว.ชุดนี้บางคนไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแล้วเข้ามาสว.บางท่านอย่างเช่นคุณแดงนะเป็นแม่ค้าขายหมูอย่างเงี้ยนะคุณสมภารเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกนะที่ท่านมารายงานตัวเนี่ยนี่คือภาพตอนวันที่มารายงานตัวนะครับ
ตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ดูดีนะคือมีความหลากหลายคนเหล่านี้ถ้าเกิดให้เลือกตั้งนะสู้ฐานจัดตั้งของนักการเมืองไม่ได้หรอกนะแต่คนเหล่านี้ก็เข้ามาเป็นสวเพราะสวถูกออกแบบมาว่าให้เป็นสภาที่มีฐานจากหลากหลายอาชีพคนเหล่านี้มีตัวมีตนอยู่ไหมมีพ่อค้าขายหมูอีกหลายคนไหมมีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอีกเยอะไหมแล้วมองประเทศไทยผ่านสายตาของคนเหล่านี้มันเป็นยังไงหรือจะให้มองจากนักการเมืองจากคนอยู่บนหอคอยงาช้างอย่างเดียวแต่ในที่สุดนะก็ถูกด้อยค่าจนได้อย่างภาพวันที่มาวันแรกนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งฮะเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่มาเป็นสว.วันแรกเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าถูกบูลลี่เลยไหมพี่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมครับเราก็อยากทำงานให้ประเทศชาติถูกไหมครับพี่ครับแล้วพอมีกระแสในโซเชียลเราได้เปิดดูข่าวบ้างไหมครับก็ดูบ้างค่ะแต่ก็คือพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติครับแล้วที่เราบอกว่าเราไม่ได้เสียใจนี่เพราะว่าอาชีพเราแบบยังการขายหมูอะไรเงี้ยเราก็คือเราจะมาพัฒนาในการทำด้านสวอย่างไรบ้างพี่โอเคขอบคุณนะคะพี่ในวันแรกไงแล้วตอนอภิปรายตอนทำหน้าที่ในสภาฮะก็มีการอภิปรายเรื่องเติมเงินหมื่นน่ะค่ะเนี่ยฮะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายๆท่านหลายๆคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ค้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผลิดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลค่ะไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสวที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายหมูนะก็มีตาที่มองเห็นความจริงในประเทศนี้ได้มีปากที่พูดถึงความทุกข์ของชาวบ้านได้มีมือที่สัมผัสหรือจะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นนะค่ะอันนี้ความเห็นผมนะทีนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นแหละมันต้องเป็นนักการเมืองเท่านั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนะจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแม่ค้าขายหมูอาจจะไปตัดเอาไขมันส่วนที่เป็นการเมืองออกก็ได้นี่เออน่าคิดนะไปตัดเอาเชื้อโรคนะส่วนที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาการเมืองออกบ้างก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นมันมาถึงวันที่ต้องด้อยค่าอาชีพบางอาชีพกันแล้วหรือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ